ถือเป็นข่าวใหญ่อย่างมากนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีพลิกล็อกค่ะคนที่ได้ไปก็คือในหลิวเสี่ยวโปซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักเรียกร้องประชาธิปไตยชาวจีนนะคะแต่ปรากฏว่าดูเหมือนรัฐบาลจีนจะไม่ยินดีกับการได้รับรางวัลของในหลิวเสี่ยวโปสักเท่าไหร่เพราะว่าแนาวคิดของเขานั้นก็คือการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้าน รัฐบาลจีนนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะคะว่ามีความพยายามจากรัฐบาลจีนที่จะไปกระซิบบอกกับคณะกรรมการโนเบลว่าถ้าเกิดให้รางวัลกับหลิวเสี่ยวโปลแล้วอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ค่ะขณะเดียวกันก็มีเว็บไซต์นะคะของ i r i s h ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์พนันที่มีชื่อว่า Paddy Power ประกาศเลยบอกว่าปีนี้เนี่ยถือว่าไม่มีการพลิกล็อกไม่มีการพลิกโผเพราะว่าในหลิวนั้น มีคนมาพนันนะคะว่าเขาเนี่ยน่าจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมากที่สุดในรอบ10ปีคนเนี่ยเทคะแนนว่าเขาจะได้ชนะแน่ๆค่ะถึงขั้นที่เว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยยังไม่ทันประกาศผลนะคะก็บอกว่าจ่ายเงินให้กับคนที่มาพนันชื่อในหลิวไปเลยเพราะมั่นใจมากว่าหลิวเนี่ยจะได้แน่ๆค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าผลงานของเขานะคะตลอดช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆและคณะกรรมการโนเบลเองก็ต้องการที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองเลยก็ว่าได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการที่ให้ประธานาธิบดีบรคโอบามาของสหรัฐนั้นได้รางวัลโนเบลสันติภาพไปถูกวิจารณ์ว่าโอบามาเนี่ยเข้ารับตําแหน่งนะคะได้ประมาณแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองคณะกรรมการก็มอบรางวัลน,นี้ให้แล้ว ทั้งทางที่เขายังไม่มีผลงานด้านสันติภาพอะไรที่ชัดเจนและจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ผลงานของโอบามาในความพยายามที่จะอย่างเช่นแก้ไขสันติภาพในตะวันออกกลางก็ยังไม่ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันปีนี้คณะกรรมการโนเบลก็เลยแก้ตัวค่ะมอบรางวัลให้กับในหลิวซึ่งเขาบอกว่าผลงานโดดเด่นอย่างมากขณะนี้ในหลิวก็ยังถูกรัฐบาลจีนคุมขังตัวอยู่นะคะจำคุกอยู่ถือว่าเป็นรอบที่4แล้วในรอบ20ปีที่ผ่านมาของ เขาค่ะประวัติของเขาค่ะตอนนี้อายุ54ปีแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะด้านอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในจีนเคยสอนหนังสือทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเองและก็ต่างประเทศอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยออสโลมหาวิทยาลัยฮาวายและแน่นอนค่ะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักเขียนพูดง่ายๆว่าเป็นตัวป่วนเลยก็ได้ในสายตาพักคอมมิวนิสต์ของจีนค่ะที่ ผ่านมาเนี่ยนะคะหลิวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสค่ะของผู้ที่มีความเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาลของตัวเองแต่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพขณะที่ยังถูกจำคุกอยู่หนึ่งในนั้นก็คือนาะองซานซูจีผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยในพมา่าเธอได้โนเบลไปเมื่อปีคศ .1991 นะคะในขณะที่ถูกรัฐบาลฐหนพมาน่าจับกลุมตัวอยู่ยเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งค่ะย้อนกลับไปน่นค่ะ้ ตั้งแต่ปีคศ1935นะคะเขาเป็นนักข่าวเยอรมนีที่สนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรงค่ะมีชื่อว่าคาวส์วอร์นะคะออสเซนสกีค่ะได้รับรางวัลน,นี้ไปหลังจากถูกนาซีเยอรมนีเนี่ยจำคุกนะคะตั้งแต่ปีคศ1933นั่นเองค่ะยังในหลิวเองเนี่ยครั้งแรกนี่นะคะถูกจำคุกค่ะ เมื่อปี1989เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้นำการอดอาหารประท้วงในการเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัดตรัสเทียนอันเหมือน พอ2ปี4ปีต่อมาค่ะเขาก็เข้าคุกเป็นครั้งที่2นะคะอันนี้นาน6เดือนก็เหตุผลเดียวกันค่ะไปเข้าร่วมกับแนวร่วมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะคะแล้วก็พูดเรื่องรัฐบาลที่ทําผิดจากกรณีจัตุรัสเทียนอันเหมือนก็คือไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครั้งที่3เมื่อปี2,539และครั้งล่าสุดค่ะถูกจําคุกนะคะสิปีคาดว่ากว่าเขาจะได้ออกจากคุกเนี่นนค่ะปีพศนะคะ 2,563หรือว่าอีก10ปีจากนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้เขียนชาร์เตอร์ แค่ะหรือว่าชาร์เตอร์08นะคะซึ่งชาร์เตอร์0ย์อันนี้เนี่ยเรียกร้องให้จีนปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยและรื้อระบบการปกครองแบบพักเดี่ยวค่ะรวมถึงการสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพักขึ้นมาแทนก็เลยทําให้รัฐบาลจีนนั้นจับกลุ่มตัวเขานะคะและล่าสุดภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าหลิวเซียได้ไปเยี่ยมในหลิวเซียวโปโค,ค่ะแล้วก็แจ้งให้สามีได้ทราบว่าได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพซึ่งสามี ของเธอเนี่ยก็ได้บอกผ่านภรรยาออกมานะคะบอกว่าขออุทิศรางวัลโนเบลวันนี้ให้กับเหยื่อที่ถูกปราบปรามที่จตุรเทียนอันเหมือนเมื่อวันที่4มิถุนายนปีคศ1989ค่ะพอสามีพูดจบเนี่ยก็ร้องไห้นะคะแล้วก็มีข่าวว่าภรรยาเนี่ยตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักหลังจากที่เข้าไปพบสามีแล้วก็ออกมาประกาศเรื่องว่าสามีเนี่ยขออุทิศรางวัลน,นี้ให้กับผู้ที่ถูกรัฐบาลปราบปรามนั่นเองค่ะ